กลับมาพบกับกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะกับ Anime Adventure ครับนี่จะเป็น EP ที่4แล้วใช่ไหมซึ่งธรรมเนียมของเรานะครับเปิดมาก็คือเราจะต้องมาสุ่มกาชากันก่อนซึ่งว้าวซาสึเกะก็จัดมาดีซาสึเกะขอพี่หน่อยได้ไหมล่ะอื้อโอ้โหไม่เอาอื้อไม่ใช่อื้อซาสึเกะไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่มันพ่อเมนโอ้โหย้ำไปอีกทีแล้วกันไม่ยอมซาสึเกะต้องออกมาซาสึเกะน่ารู้ตกมาเลยฟ้าสีฟ้าเน้นเอ้ยม่วงหน่อยก็ดีไว้โมเดลไม่โหลดแต่ก็สัมผัสได้ถึงความเกลือโอ้โหโคตรเค็มแล้วเราจะยอมอีกได้ยังไงเหม็นไปเบิ่มๆจัดมาเจ็บไม่จบเอ้ยอยู่บาระโอ้ยังดีรีเจนก็เอาครับตอนนี้ขอไม่ฟ้าไม่เอาซาสึเกะนี้โคตรเค็มเลยคุณผู้ชมก็จัดทีเผลอไปดีซาสึเกะไม่มาไม่นอนจังหวะนี้ตุ้มเหม็นหน้าจังเลยตัวนี้หน้าไม่มามาดิคุณลินลาโฟมาดิเค็มดีเอาเข้าไปโอ้โหสภาพเข็มทุกเม็ดตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมลองเอาโนบาระมาลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าคือผมก็รู้สึกว่าเอามิสติกมาลุยเนี่ยมันก็จะง่ายเกินไปนะครับแถมโนบาระนี่มันเป็นตัวบนเขาด้วยใช่ไหมเป็นตัวฮิวเดี๋ยวรอตังก่อนนะครับว่าผมมีบูมานะผมมีบูมาแบบชีวิตผมดีขึ้นเยอะเลยเอาตังไว้ตรงไหนดิตรงนี้ละกันเนาะวางโป๊ะลงไปเฮ้ยพลังโจมตีโนบาระก็เอาเรื่องอยู่นะโนบาระสุดยอดโอ้มเป็น LE ด้วยครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเติมตังก่อนอัพโถเน้นเติมตังเยอะๆก่อนนะเติมโถไว้ก่อนตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโนบาระนะครับทุกคนสังเกตดูดิโอ้มเห็นนี่ไหมครับทุกคนมันติดสถานะ breathing ได้แม่มโคตรแจ่มอะแล้วมันตีเป็น LOE ผมว่าคือมันใช้ได้เลยนะแต่เสียดายคิดว่ามันเป็นแค่ไอ้ legendary ผมอยากลองดูว่าแบบ EP นี้แบบเล่นแต่โนบาร่าแบบโนบาร่า only เลย ดูที่มันจะไหวหรือเปล่าผมว่าตัวมันดีอยู่นะตัวมันโหดอยู่แต่แค่ว่ามันอาจจะสู้มิสติกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นตัว legendary ที่ดีเลยผมว่าเอาเพิ่มอีกตัวนึงไปเลยมาในดูสิหน้าตาคุณบอสด่านนี้ฮิโดใครเนี่ย ผมไม่รู้จักอะผมไม่ค่อยดูนารูโตะนะไม่ค่อยดูการ์ตูนอนิเมะสักเท่าไหร่ว้าวมันคิวตัวเองนี่ด้วยอะตุ้มตั้มตุ้มตุ้มตุ้มคือโนบาระอัพเต็มแล้วแบบสกิลโคตรเท่คุณผู้ชมดูตุ้มนี่อลังการติดบิดดิ้งด้วยนะฮะเลือด 5,000 คิดว่าน่าจะไหวนะฮิวมันก็ไม่ได้แรงขนาดโอ้สบายครับคุณผู้ชมนี่พลังของเดบิลโนบาระว้าวมาที่ X2 ต่อเลยนะครับผมเอาโนบาร่ามาวางไว้ตัวนี้นะคุณผู้ชมเพื่อลองเปลี่ยนวิจิตาทีดูเผื่อว่ามุมนี้มันจะดีขึ้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกมันจะดีหรือเปล่าลุยเลยโนบาร่าเออยังไงล่ะเดี๋ยวผมก็สูตรเดิมนะครับนั้นเน้นอัพบูมาให้เต็ม เน้นเติมทูไว้ก่อนคือเหมือนมีเงินเยอะมันยิ่งอุ่นใจอะคุณผู้ชมบูมาแบบพูดดีเลยนะคุณผู้ชมของดีของเด็ดใครยังไม่มีก็ไปหามาจับจองกันได้ของดีก็ยังไม่รู้เลยว่าบอสด่านนี้มันเป็นอะไรผมไม่ได้รู้ผมกดข้ามมาเดี๋ยวอัพก่อนกดแม็กเต็ม3ตัวเอาอีกทีมตัวตุ้ยเอาอีกตัวมาแล้วนะครับผมคิกซูเมะใครว่าอ๋อไอตัวนี้อย่างละไอฉลามมีฉลามด้วยเท่จังวะทำไมเลือดมันน้อยจังวะด่านเมื่อกี้เลือดมันยังตั้งแบบเลือด 5,000 เลยเลือด 3,900 เองมันควรจะยากกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันเร็วกว่าวะมันก็รู้สึกเร็วอยู่นะมันเคลื่อนที่เร็วแต่ว่ามันเลือดน้อยอ่ะโอ้ดิโอ้สบายสบายโนบาร่าผมจัดการได้สบายอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันจะโหดกว่าเลยเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยผมว่ามันจะโหดกว่าบอสอีกเลยนะเนี่ยบอสไม่เห็นโหดเลยด่านนี้ติ๋มจัดจัดการเลยโนบาร่าตู้ตู้ตู้เรายิ่งมีหลายตัวแล้วแบบมันยิ่งติดบิดดิ้งทับซ้อนกันได้เลยนะครับผู้ชมโคตรแจ่มว้าผมสคิปมาตบบอสเลยละกันนะผมแอคนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรนะผมก็แบบแทคติกเดิมๆโนบาร่าโอลี่แบบแบกๆตึงๆนะผมเอา2ตัวไว้ข้างหลังแบบว่ากันตายแต่ตัวเหมือนว่ามันผมไม่จำเป็นนะอัพสักหน่อยเอาไม่เต็มดูนะว่าโนบาร่าตัวเดียวมันจะเอาอยู่ไหมผมว่าอาจจะเอาอยู่นะ
ผมว่าบอสด่านนี้ไม่ค่อยโหดมากมันอะไรเนี่ยซิซูโอใครวะไม่รู้จักเลยใครคือซิซูโอก่อนไอหัวกามกามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะซิซูโอไม่รู้มันชื่ออะไรแต่ว่าเลือดเยอะอยู่นะคุณผู้ชมแปลกไปเฮ้ยมันเรียกลูกกระจอกออกมาได้ว้าวเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะหนูปลาเอามันไหวไหมตัวเดียวตุ้มว้าวมันอึดเอาเรื่องนะแล้วแบบว่าผมไม่ได้ตั้งไว้ว่าให้มันโจมตีตัวที่แข็งแกร่งสุดได้หนูปลามันจะไปโจมตีลูกกระจอกก่อนไปแหละแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนมันตีเป็นเอโฮอีสบายอยู่เฮ้ยตัวเดียวน่าจะเอาอยู่ลาก่อนเรียบร้อยสบายสบายครับโนบาร่าตัวเดียวก็เอาอยู่นะฮะเอาจริงๆแล้วไอตัว2ตัวข้างหลังคือกลัวเงินไม่หมดครับคือตอนนี้นะครับทุกคนตู้มันรีเลนแล้วบักคิริตูดก็มาพอดีซึ่งผมอยากได้บักคิริตูดอย่างมากไม่มีอะไรอันเลยไม่รู้มันโหดหรือเปล่าแค่มันเท่ดีจัดๆมาเลยต้มโอ้โหบักกันนี่แล้วเออมาโอ้โหไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาเดิมๆทั้งนั้นคุ้นๆกันเลยโอ้โหโอ้โหมีแต่หน้าเดิมๆนะโอ้อืมเออเข้มปิดก็จัดๆมาดิไม่เคยกลัวไม่เกลือไม่เคยกลัวอยู่แล้วนี่ไงอืมเสียงฟ้าเสียงฟ้าโอ้ยโนบาร่าไม่เอาอีกแล้วโอ้โหขอตัวอื่นได้ไหมโอ้อืมสีฟ้าแน่นตัวเดิมๆเลยหน้าตาเดิมๆกันทั้งนั้นเลยแต่ละตัวจัดมาเด้เออมาโอ้โหหน้าเดิมๆทั้งนั้นโอ้โหโอ้โหใจผมสลายไปแล้วมุงตอนนี้โอ้โหแต่ละตัวโอ้โหให้ผมได้ไหมโอ้โหมิสติกมันออกยากจังวะคือหลังจากที่ EP นั้นผมดวงดีมากๆผมก็ไม่เคยดวงดีอีกเลยตอนนี้มาจัดกันต่อกับองค์แม่โนบาร่านะครับผมนะผมจะพยายามใช่โนบาร่าแค่ตัวเดียวละกันผมอยากรู้มากเลยว่าตัวเดียวมันจะไหวไหมด่านนี้แบบว่าเลือดมันเริ่มจะเยอะแล้วนะด่านท้ายด่านนี้น่าจะเป็นแอคที่5นะครับคุณผู้ชมเมื่อไหร่บอสจะมาว่ารอนานแค่ขนาดเลยมาเถอะโนบาร่าอยากกินนี่อยากกินทรีนโนบาร่าบอกอยากกินทรีนมายัง3 2 1โนบาร่าลุยมาแล้วชื่ออะไรนะเดนเมจเปอร์เป็ดเป็นอะไรผู้ใช้หุ่นเชิดเหรออันนี้ปะเลือดโคตรเยอะเลย 20,000 เลยเหรอตัวนี้น่าจะเยอะสุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยนะคุณผู้ชมโนบาร่าเอามันเออถ้าโนบาร่าผมพลังโจมตีประมาณ 1,000 อะไรเงี้ยรวมบีดดิ้งแล้วไหวบอกว่าเลือดโคตรเยอะเลย 20,000 ผมว่าตัวเดียวเอาไม่อยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเลือดมันเยอะมากอะแต่มันเดินช้านะครับแต่ว่ามันถึกจัดเลยเฮ้ยทำไมดาเมียนมันเบาคือดาเมจมันเบาลงนะครับคุณผู้ชมปกติมันต้องโดนแรงกว่านี้เนี่ยมันต้องโดนประมาณเนี้ยกี้แบบดาเมจมันดรอปลงเอ้ยตัวนี้แม่งอย่างถึกโคตรโกงโหดอ่ะมันเดินช้ามากเดียวโดนวาล่าหวดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย 4,000 มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยมันยังไม่ได้ออกจากปากซอยเลยนะ โคตรเดินช้ามากแต่มันก็ถึกมากเช่นกันครับคุณผู้ชมโดนวาล่าผมว่าซอยไปหวดไปฟรีนี่บีดดิ้งโคตรแรงคุณผู้ชมยิ่งแบบเหมือนโนบาร่ามันดาเมจเยอะหรือเลเวลเยอะไม่รู้บีดดิ้งแบบยิ่งแรงอ่ะมันแรงมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามันมีแบบมิสติกหรือเปล่าถ้ามีแบบมิสติกผมว่ามันแจ่มอยู่เลยไกลครึ่งหลอดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่ยาวนานเพื่ออะไรพี่จะถึงปากซอยไอ้หมอนี่ไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยกลับมาวันพรุ่งนี้นะซื้อวันนี้ได้กินพรุ่งนี้ดูทรงแล้ว นานมากโอ้ยหนุ่มเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงครับเนี่ยลูกพี่มาเถอะเออนี่หรือผมรีบวางตัวแล้วลุมซอยมันนานมากเลยทรมานผมเนี่ยมันจะทรมานผมเนี่ยเออนี่อ้าวเออเหลือมือหนึ่งแล้วเอาลุยโนบาร่าตัวนี้ใกล้ถึงระยะแล้วลุมซอยลุมแยบมันเลยผมว่าตัวนี้นี่โนบาร่าตัวเดียวไม่แน่เอาอยู่นะมันถึกมากเลยถึงมันจะเดินช้าแต่มันโคตรถึกอ่ะถึกไปไหนเหมือนมันแอบมีรถดาเมจด้วยนะคุณผู้ชมแต่ไม่น่าจะรอดหรอกครับดูแล้วเพราะมันเดินช้าเนี่ยแหละยังดีนะที่มันเดินช้าถ้ามันเดินเร็วนี่อาจจะลำบากกว่านี้ฮะเหลือแค่ 3,000 เอามันโนบาร่าลุมซอยตุ้มโคตรเท่แต่ผมชอบท่ามากเลยยังกับแบบกระสุนหมัดดาวตกกันรัวใครเคยดูไหมเป็นกระสัดหมัดดาวตกอะ
เรื่องอะไรวะเซนเซียตายสักทีถึกไปไหนวะเนี่ยมาครับทุกคนจะถึงบอสตัวสุดท้ายของ EP นี้สักทีนั่นก็คือเจ้าไม่ออกมา ออกมาดิแม่บิวแล้วบิวรอแล้วบอสไม่ออกมาวะหรือว่าผมต้องจัดการลูกกระจอกก่อนเนี่ยมันไม่ออกมาโหลเพียร์15แล้วว่านี่ไงออกมาแล้วเจอเนี่ยซาโซราซาโซราเหรอใช่ไหมซาซาโชราหรืออะไรสักอย่างเลยครับเจ้าหมอนี่เหรอใช่ไหมทำไมมันดูไม่โหดมันตัวที่แล้วเลยว่าตัวที่แล้วผมว่ามันดูโหดอยู่เนี่ยเลือดเยอะกว่าด้วยแต่ไอตัวนี้มันเลือดน้อยกว่าก็จริงนะแต่มันเดินไวมากเลยแต่ความน่าเกรงขามันสู้ตัวที่แล้วไม่ได้เลยเอ้ยมันอ้อยมันถอดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแปลงร่างเหรอมันถอดชุดแล้วมันก็แปลงร่างอย่างนี้เหรอว้าวเขามีสองชีวิตประมาณเอ้ยอะไรวะเนี่ยมันแปลงร่างอีกแล้วโอ้โหแล้วอันนี้โคตรเท่มันชักใหญ่มันชักใหญ่หุ่นเชิดโหไอตัวนี้โคตรเท่เป็นบอดี้แบบโคตรเท่เฮ้ยตัวนี้โหดว่ะมันแบบมันเอาลูกกระจอกออกมาได้เดินไวด้วยเลือดเยอะด้วยนะเนี่ยจริงๆถ้ารวมแบบทุกร่างนี่เลือดน่าจะเยอะนะคุณผู้ชมอย่างเท่ไอตัวนี้มันเท่จริงผมชอบว่ะโคตรเท่โอ้ระ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 ตายจ้าจุสสุระโอ้ระโหดูดีมันเสียกมันรัวๆเลยโคตรโกงจะดีนะโนบาร่าผมตีเป็น AOE จัดไปเลือดจะพวกนี้เยอะด้วยนะเหมือนตัวละ 5,000 น่ะลูกกระจอกมันอย่างโกงโหถ้าแบบผมไม่มีตัวดีๆนี่สู้ยากเลยเรียบร้อยมาเดี๋ยวจะลูกกระจอกแล้วมาหมดยังตายเลือดโอ้โหเลือดแถวนี้เอาไงดีวะเนี่ยยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับคุณผู้ชมเอาอาสนะไปเก็บเลยละกันไปอาสนะลุยโชว์พระเซฮาลเรียบร้อยแล้วก็จัดการที่เรียบร้อยเลยครับไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับหรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย